นุกมาแล้วค่ะเป็นยังไงอ่ะจะแบบว่าจะมีไอติมอยู่ข้างในแล้วก็มียาคูที่จะเป็นมีขายใช่ไหมค่ะแต่ว่าเราหาไม่เจออ่าในเซเว่นจะมีแต่รูปแต่เราหาตัวสินค้าไม่เจอแล้ววันนี้เรามาเดินเราตอนนี้เรามาเดินโลตัสค่ะแล้วก็มัวบิ๊กซีมาที่บิ๊กซีแล้วก็เจอเลยอ๋อเราช้าค่ะลูกแกะกินเลยเอาแกะลองชิมเลยค่ะไม่กลัวนะคะเดี๋ยวเราก็ไปจ่ายตังค์อยู่ดีเลยลูกลองชิมเลยค่ะมันเป็นยังไงรสชาติเอาบีบดิทำไมต้องทำอย่างนี้ทำใหม่สิถ้าเช็คใช่ไหมกินได้ไหมไม่ได้มันเย็นโอ้ไหนเย็นมากค่ะเย็นมากค่ะให้แม่เฉยนะคะเราจะกินได้ไหมอันไหนเลยพี่เราจะได้เราต้องมันต้องรอให้มันละลายเหรอนี่ไงอ่ะชิมเป็นไงมันเหมือนรสลิ้นจี่อะค่ะเราไม่รอช้าเรากินกันในห้างนี้เลยค่ะใช่ไหมคะเราแกะกินในห้างเลยโอ้โหอร่อยไหมคะอร่อยค่ะแล้วเราลองกินอ่ะลองอีกรสนึงค่ะเป็นยังไงคะอันนี้เป็นรสอะไรคะเนี่ยรสยาคูอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่อ่ะลองกินเลยค่ะกินเลยวิธีการแกะแล้วก็ใช้เปิดนั่นเองอันนี้ก็แข็งตัวไม่อย่าไปเคาะอย่าไปเคาะตัวนี้กินไม่ได้ไม่เป็นไรเราไปใส่รถไว้เดี๋ยวรอมันละลายรอค่อยกินค่ะแต่ตัวนี้มันอร่อยใช่ไหมลูกตัวสีชมพูอ่ะตัวสีชมพูอร่อยไหมคะไม่เอาเราแกะแล้วไปใส่รถเราเลยลูกลูกขอกินด้วยกันนะอร่อยใช่ไหมสีชมพูอ่ะเอาเป็นยังไงบอกสิบอกมั่งเป็นไงมันเป็นยังไงบอกมั่งรสชาติอ๋อเหมือนยาคูแล้วก็ใส่รสลิ้นจี่ลงไปใช่ไหมลูกแล้วก็ทำเป็นไอติมใช่ไหมใส่กินลิ้นจี่ลงไปไม่ใส่รสลิ้นจี่เข้าไปแล้วก็ใส่กินยาคูค่ะอ๋ออร่อยนะคะ35 บาทซื้อกันได้นะคะก็ต้องซื้อสิคะหนูแกะไปแล้วอะค่ะแกะไปแล้วจะได้ซื้อได้ไงล่ะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่แอนกับน้องเยี่ยมไหมน้องพี่ยังไม่ได้เคยกินแบบนี้ก็ลองกินเลยมันอร่อยมากจ้าเดี๋ยวเราสองคนจะไปจ่ายเงินก่อนนะคะแกะของเขากินละคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอร่อยใหญ่เลยป้าขอพระคุณค่ะบ๊ายบาย